เมนูแกงกะทิรสเข้มข้นชวนหิวแกงคั่วหอยขมใบชะพลูรสชาติเด็ดเผ็ดร้อนหวานมันตั้งกระทะใส่หัวกะทิทอดเดือดใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดจนพริกแกงสุกหอมจากนั้นค่อยๆเติมน้ำกะทิที่เหลือลงไปพอเดือดให้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วเคี่ยวสักครู่ใส่หอยขมใส่ชะพลูชะอมคนให้เข้ากันรอแกงเดือดอีกครั้งก็จะเสิร์ฟได้เลยคั่วหอยขมใบชะพลูรสชาติเข้มข้นแค่ได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงก็ชวนน้ำลายสาสุดๆ